าจังหวะเล่นหาอะไรเล่นดีๆด้วยกันทุกคนนี้ผมบอกเฉยๆนะเออแค่แชร์เฉยๆนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อผม 100% ก็ได้นะผมก็เลยลองมาย้ำวันนี้ดูนะครับสังเกตตลาดน้ำนะเพื่อนว่าจะพอไปคำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุ18ปีและไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับผมกราบสวัสดีเมื่อในพี่แลมิตรักแฟนเพลงที่ท่านเดินเจอพี่จ๋านี่กับพี่หลามคนนี้คนเดิมนะวันนี้คนมาอยู่เกมตลาดน้ำจากค่ายบีจีนะวันนี้มารีวิวในพี่ดูนะสำหรับทุน500นะวันนี้มาลองเล่นที่หมาย6ก่อนนะเพื่อนแล้วผมจะทำการหมุนเองเปิดเทอร์โบแล้วหมุนเองนะครับไปดูว่าวันนี้ตลาดน้ำจะเข้าดีหรือเปล่าทุกคนวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างแต่รู้สึกว่าช่วงนี้พีจีจะค่อนข้างปล่อยแรงพอสมควรนะครับลองหาจังหวะเล่นหาอะไรเล่นดีๆด้วยกันทุกคนนี้ผมบอกเฉยๆนะเออแค่แชร์เฉยๆนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อผม 100% ก็ได้นะผมก็เลยลองมาย้ำวันนี้ดูนะครับสังเกตตลาดน้ำนะเพื่อนว่าจะพอไปโอ้ย500อู้แม่เจ้าโดนตัวอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้เพื่อนมองไม่ทันเนี่ยครับมาเป็นอะไรเมื่อกี้สีแดงต่อเนื่องแล้วไม่รู้เพื่อนแล้วไหลต่อครับ2.40แล้วเหมือนจะยังไหลอยู่ดีร้อยเพื่อนจบรอบแรกไปดอกนี้732.60ครับค่อนข้างที่จะเปิดได้เร็วและเปิดได้ดีนะเปิดได้สวยแล้วเพื่อนสำหรับวันนี้นะฮะโอเคมาผมดูกันยาวเลยครับวันนี้ว่าจะปิดเท่าไหร่นะ12.60ครับเพื่อนมาเป็นดอกไม้ครับผม 8.10 แล้วเรียงมาเป็นตัวคิวครับผมเดี๋ยวยังเข้าวายเดี๋ยว3ต่อเหมือน 43.50 นะผมยังขอต่อที่วายเดี๋ยว2เดี๋ยว3ครับ 273.60 แล้วเปิดไม่ไหลแล้วครับไม่เป็นไรผมจบรอบนี้ไปที่326.10ครับก็เหมือนเดิมครับค่อยๆไปทุกคนเพื่อนครับผมทุนตัวเองมาเล่นนะผมปรับเบ็ดจากทุนเล่นและรีวิวในวันนี้พี่ได้ดูและรับชมเท่านั้นนะก็ยังไงขอดูรับชมเพื่อความบันเทิงความสุขสนานนั้นนะครับทุกคนผมไม่แนะนำเชิญชวนเล่นตามนะทุกคนเกมก็คือเกมนะครับย้ำเสมอนะเอออย่าไปซีเรียสตึงเครียดกับมันมากนะครับมันมีได้มันก็มีโดนบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะค่อยๆไปครับแต่จริงวันนี้ที่โอ้โหตลาดน้ำจริงๆผมว่าตลาดน้ำวันนี้ค่อนข้างที่จะเข้าดีนะทุกคนในระยะเวลานาทีแรกผมได้ประมาณ1,300แล้วอ่ะเออเนี่ยจริงๆจะเบรกก็เบรกได้เลยนะครับผมย้ำทุกคนเสมอนะครับว่าถ้าได้กำไรเกิน1เท่าแล้วอ่ะจริงๆจะเบรกก็เบรกนะครับไปต่อบางทีมันอันตรายนะครับไปต่อมันมีแต่ความเสี่ยงบางทีอ่ะพักได้ก็พักนะผมเพราะว่าก็จริงๆมันกำไรจริงๆอ่ะถ้าผมจะเบรกผมก็เบรกได้นะแต่ว่าไหนๆผมก็เข้ามาเล่นแล้วครับทุกคนถ้าใครที่ดูผมมานานนะครับจะรู้ว่าผมจะเข้ามารีวิวประมาณ5-7 นาทีนะผมก็ดูอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่วงประมาณ5 นาทีผมมองว่าถ้าเกมไหนที่มันไม่เข้าใน5 นาทีคือมันก็ต้องเปลี่ยนเกมหนีแล้วครับแต่ว่าถ้าเล่นแล้วมันถึง5 นาทีแล้วมันยังเข้าอยู่ครับแล้วยังทะลุเกิน5 นาทีไปผมมองว่าโอกาสจะไหลต่อนี่มีโอกาสไกลๆแน่นอนครับเพราะงั้นทุกคนนะไม่ต้องเชื่อผม 100% ก็ได้นะครับเหมือนที่บอกนะว่ารับชมเพื่อความบันเทิงความสุขสนานนะทุกคนอ่ะ2.22ครับผม48นะเพื่อนจบรอบแล้วผมได้มาดอกนี้123.60ครับค่อยๆเกากันไปเรื่อยๆปลาหมึก600โอ้ยปลาหมึกมาอย่างสวยเลยครับเมื่อกี้แล้วโอ้โหจะรอไปครับ658.60นี่หนึ่งครั้งแล้วเมื่อไปครับตัวเจนงองูไม่รู้ว่าผมถึง30แล้วก็แหม360นะเพื่อนผมดูแล้วนะน่าจะแบบเป็นจังหวะดึงๆเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆไม่ได้เข้าเราร้อยแบบไม่แน่ว่ะอาจจะไปแตกก็ช่วงปลายๆก็ได้อู้นี่64.80ครับเพราะว่ามันเข้าดีพี่จะปีนมาว่ะมันเข้าดีไปแล้วครับมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เริ่มตีกลับแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าก็ยังดีที่มันยังไหลแบบเล็กน้อยอยู่เห็นไหมเออพอเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าก่อนนั้นเนี่ยประมาณนาทีแรกเกือบนาทีอุ้ยเข้าเร็วมากตลาดน้ำเข้าเร็วมากครับแต่กลายเป็นว่าพอเข้าช่วงกลางผมเล่นประมาณเนี่ย3 นาทีแล้วเริ่มไปจะเปลี่ยนแล้วแล้วดูฟีจะปิดรอบนี้ก่อนแล้วกันครับว่าฟีจะปิดรอบนี้จะเข้าดีหรือเปล่านะครับค่อยๆค่อยๆเกากันไปผมเดี๋ยว8 ครั้งครับเหลือ7 ครั้งครับมาเป็นอะไรผลไม้อะไรวะมะนาวครับผม10.20มา9 ดอกนี้36ครับเพื่อนแล้วไหลวายเดี๋ยว4 ต่อเนื่องไปโอ้ไม่ไหลแล้วครับไปมาสิ้น58.20นะเพื่อนดอกนี้เหลือ6 ครั้งครับผมเหลือ5 ครั้งหืม10 กับ A นะครับ10.50แล้วไหลอยู่ได้มาดอกนี้10.50ครับขอไปต่อครับขอไปต่อครับขอไปต่อโอ้โหสิบมา30.60นะเพื่อนแล้วไหลวายเดี๋ยวโอ้โหไม่ไหลด้วยไอเอ่ยโอ้โหจบตู้รอบแล้วทุกคนได้มาสิ้นดอกนี้203.70นะครับผมไปครับไปต่อไม้เดียวเลยกันครับวันนี้ทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมครับใครจองตามเป็นในการสุดเดียวกันกับพี่หลามก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ด้านล่างแล้วกันนะครับแต่ว่าใครที่มีเว็บที่เล่นเป็นประจำอยู่แล้วนะผมก็เล่นเว็บที่เล่นเป็นประจำของตัวเองก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเล่นตามนะครับถือว่าวันนี้พี่หลามมารีวิวให้มาในพี่ดูรับชมเท่านั้นนะครับก็อยากให้ดูรับชมเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานเท่านั้นนะครับติดต่อครับ128.10นะผมแล้วยังไหลอยู่โอ้ยอะไรครับเนี่ยเรียบร้อยครับทุกคนได้มาสิ้นดอกนี้ครับผมเฮ้ยยาไปครับ โอเคครับทุกคนก็ผมคิดว่านะเดี๋ยวหมุนนิดนึงครับเดี๋ยวเบรกละ
คิดว่าน่าจะประมาณนี้ทุกคนวันนี้ผมน่าจะเบรกแล้วเพราะว่าดูแล้วว่า 4,000 กว่า 3,000 กว่าแล้วอ่ะกำไรผมแตะประมาณ 2,000 หน่อยๆเยอะทุกคนเยอะครับจริงๆหาจุดอ่อนดีๆทุกคนไม่จำเป็นต้องไหนยาวได้เหมือนที่บอกครับผมเรียวนะโบบ้าผิดท่าประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้ก็ลอยตรงได้โอ้ยังมาอยู่นึกว่าเบรกไปแล้วนะครับยังไหลอยู่เมื่อจบตู้รอไป732.90ครับสำหรับวันนี้ก็ลาเดี๋ยวเป็นไงทุกคนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ